สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดชุมชนเป็นเขาเรียกว่าตลาดนัดชุมชนบ้านเจริญพัฒนานะครับซึ่งเมื่อก่อนก็เป็นบ้านหนองแสงนะครับแต่ว่าก็แยกออกมาเป็นบ้านเจริญพัฒนาอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเป็นตลาดนัดชุมชนที่มีของป่าขายตามฤดูกาลนะครับอย่างเช่นฤดูกาลเห็ดก็จะมีเห็ดมาขายฤดูกาลของป่าอื่นอย่างเช่นฤดูกาลนี้ที่ผมมาเห็นก็จะเป็นชาวบ้านเรียกว่าบักไข่เขานะครับมันคล้ายๆกับบักผีผวนนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะครับผมก็ยังไม่เคยเห็นได้จะพาทุกท่านไปชมนะครับที่ตลาดนัดชุมชนเป็นบ้านเจริญพัฒนานะครับหรือว่าบ้านหนองแสงตำบลโพนงามอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศของตลาดนัดชุมชนกันนะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับที่ผมเล่าให้คุณผู้ชมฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ว่าบักไข่เข่านะครับลักษณะมันก็เป็นแบบนี้นะครับพี่น้องใกล้ๆก็บักพี่พวนนะครับพี่น้องบักพี่พวนหน่วยมันสิหน่อยกว่านี้แล้วมันก็บ่มีขนอันมองจังซี่เนาะครับเนาะบ่มีขนใหญ่ๆขึ้นมาเนาะนี่แหละครับพี่น้องครับเฮ็ดกระหลายอยู่นะครับช่วงนี้ครับนี่แหละครับเพิ่นเอิ้นว่าบักไข่เข่านะครับพี่น้องครับนี่ผมก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกคือกันนะครับอยู่ศรีสะเกษนี่บ่มีนะครับพี่น้องครับนี่ศรีสะเกษไม่มีมีแต่บักพี่ปวนโอ้ตัวนี้เฮ็ดปวกบ่ครับนี่เฮ็ดปวกผสมกับเฮ็ดเฮ็ดละงัวขายถุงละจักบาทครับนี่80บาทจ้ะโอ้ถุงละ80บาทพี่น้องถุงบักใหญ่เลยครับแม่ค้าเพิ่นขายถุงละ80เพิ่นว่านี่ล่ะผมสนใจตัวนี้แหละพี่น้องบ่เคยเห็นจักเทื่อเพื่อนว่าบักไข่เข่านะครับพี่น้องครับสุดยอดเลยครับพี่น้องผมลองซีมเมืองแล้วพี่น้องมันก็จะเป็นรสชาติหวานหวานหอมหอมนะครับอร่อยกว่าบักพี่พวนเลยครับพี่น้องแซ่บแซ่บกว่าบักพี่พวนนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับพี่น้องครับช่วงนี้เป็นฤดูกาลของบักไข่เข่านะครับพี่น้องครับหน่วยสีแดงๆนี่คือมันสุกป่ะครับเนี่ยแดงๆเอาบ่ผมนึกว่าถ้าพันเดียวกันตัวนี้มันเหิมตัวนี้มันสุกเป็นสีเหลืองบ่สุกแล้วบ่นี่ครับแต่เป็นสีเหลืองสุกแล้วโอ้มันคนละสายพันธุ์กันบ่เลยจังไหนแม่นบ่ล่ะผมนึกว่าทั้งหน่วยเหิมกับหน่วยสุกขายพ่วงละจักบาทครับนี่50ค่ะโอ้พ่วงละ50บาทเขาเอิ้นว่าบักไข่เข่าเนาะครับเนาะบักไข่เข่านะครับพี่น้องครับพ่วงละ50บาทเพิ่นว่านี่ครับมันเอียงกว่าครับนี่มันนกนะครับเพื่อนเห็นว่ามันนกนะครับพี่น้องครับโอ้ขายหลายแห้งครับพี่น้องครับนี่เบิ่งครับพี่น้องครับเบิ่งเห็ดเด้อพี่น้องเอ้ยเห็ดหลายแห้งครับพี่น้องครับบักไข่เขาไม่ค่าขายแล้วจักบาทไม่ค่าหอพ่วงละ50บ่ครับนี่ไม่ขาวรถได้ยุ่นไม่ขาวคนใจดีนะครับพี่น้องครับโอ้มันสุกพอดีบ่ครับตัวนี้โอ้เฮ็ดละงอขายจังได๋คุณยายเฮ็ดละงอตัวนี้ถุงละ100นี่ก็100จ้ะอ๋อถุงละ100บาทจ้ะโอ้พี่น้องครับเฮ็ดก็หลายเด้อครับพี่น้องครับมาเด้อครับเด้อครับตลาดนัดชุมชนตลาดนัดชุมชนบ้านหนองแสงบ่ครับหรือบ้านเอียงก่อนบ้านเจริญพัฒนาค่ะอ๋อบ้านเจริญพัฒนาหรือว่าบ้านหนองแสงเก่านั่นล่ะครับพี่น้องครับเป็นบรรยากาศนะครับของนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับก็คือบรรยากาศของตลาดนัดชุมชนบ้านเจริญพัฒนาอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งตลาดนัดแห่งนี้ก็อยู่ทางขึ้นช่องตาอูนั่นเองนะครับถ้าใครจะไปเที่ยวที่ตลาดช่องตาอูจะต้องผ่านตลาดนัดชุมชนแห่งนี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมแวะอุดหนุนสินค้าของชุมชนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ